นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่วันนี้พงฆ่าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปนักการกันวันนี้ทอนตั้งใจฟังธรรมะเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่ดำเนินปฏิบัติต่อไปข้างหน้านั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องฝึกจิตชำระจิตสอนจิตให้จิตนั่นมีสติให้จิตนั่นมีปัญญาให้จิตนั่นตลาดรู้ต่อสิ่งที่ภาษาละมกที่จะมาสาปพาจิตใจนั่นให้ใจนั่นหลงภพชาติสังขารคือโลกผัวหลงตัณหาอวิชชานั่นปัญของเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เข้ามาสาปพาจิตใจแล้วทำใจนั้นอ่อนสมรรถภาพทำใจนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาทำใจนั้นให้หลงโลกหลงสงสารเป็นเหตุเปลี่ยนชาติพบแล้วเหมือนอย่างนายจวนกับนายมีนั้นที่เผาเมื่อวานนั่นแหละเมื่อพบชาติสังขารซึ่งคติพบชาติแล้วลงสู่สภาพคือความแตกดับเผาทิ้งเสียอย่างเมื่อวานนั้นพบชาติสมบัตินั้นเป็นสมบัติที่มาหาได้ใหม่ได้ขึ้นมาแล้วก็เป็นพบชาติสมบัติที่ไม่แน่นอนเป็นพบชาติสมบัติที่ไม่ไว้ใจประเดี๋ยวเดียวก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพคือแก่เสียตายอยู่ทุกกาลกาลสมัยทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นที่ชำระจิตใจของผู้ใครหวังความดีทั้งหลายนั้นหวังคติดีพบดีเป็นอีกไปอย่างหน้าก็จงรีบเร่งรัดพัฒนาเจริญสมณธรรมอบรมจิตน้อมธรรมะมาเป็นเชือกฟอกจิตคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักของศาสนาเป็นตัวอย่างของศาสนาเป็นตัวอย่างยังจิตให้ยึดมั่นถือมั่นนอกนั้นก็ศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7อันนั้นเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนเหล่ากิเลสเป็นเหตุให้มีภพมีชาติต่อไปเป็นเหตุที่ชำระล้างจิตออกจากวัฏทุกข์คือวัฏทุกข์วัฏภพวัฏชาติวัฏวาสประเวณีของโลกผู้อยู่ในภพ3สมบัติของภพ3ได้แก่กิเลสสังโยชน์สิบปัจจัย10ตัณหาอวิชชาโลภโกรธหลงมนะทิฏฐิอุปทานเหล่านั้นเป็นสมบัติของดวงจิตโลกคือหมู่สัตว์เป็นสมบัติของโลก3กามโลกรูปโลกอารมณ์โลกจะต้องร้อยรัดผูกมัดดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ท่องเที่ยวเกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่เป็นนิดไม่มีวันจบสิ้นได้ฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญธรรมะคำสอนพระเจ้าน้อมเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องฟอกศีลเป็นเครื่องฟอกราคะความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นที่ฟอกจิตสำลักสาปพาจิตใจเข้าไปแล้วทำใจนั้นให้มืดบนอนทการหลงพบหลงชาติหลงสงสารท่องเที่ยวเกิดดับไม่มีพบมีอันมีพบชาติไม่จบสิ้นเมื่อศีลสำลักโลภะความโลภในกิเลสกามทุกกามออกจากจิตได้แล้วถึงไม่ถึงอย่างสมุจเจตประหารก็เป็นแต่สะทังฆประหารประหารอยู่ด้วยการฟอกด้วยการชำระอยู่อย่างนั้น
กิเลสและจิตนั้นก็คอยที่จะขยายออกจากกันทุกทีมีสติปัญญาสลัดรู้ทุกระยะสมาธิเป็นเครื่องชำระพอกจิตใจคือโทสะโกรธเกลียดแค้นหึงหวงห่วงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไฟโทสะมันร้อนเป็นของร้อนยิ่งประเสริฐหาที่สับเสมอเหมือนไม่มีปัญญาเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องชำระโมหะความหลงในภพชาติสังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมที่ทำไว้ให้ผลเมื่อศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์เจ้าตัดไปแล้วแต่แล้วดียึดเข้ามาเป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องชำระตอนแรกก็เจริญสมถกรรมฐานฝึกจิตเสียก่อนเมื่อฝึกจิตในการเดินจมกลมเดินภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารจนหนวดฟันจิตกับสติปัญญากับการเจริญสมถกรรมฐานนั้นวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสธาตุลูกแจ้งในภพชาติสังขารเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ได้ตามใจหมายเป็นของที่น่าหวาดเสียวอยู่ทุกระยะนั่นแหละทั้งเขาและเราทุกส่วนหน้าเป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเรามาเจริญให้พร้อมมูลทุกสิ่งอย่างแล้วต่อจากนั้นไปก็กลายเข้าเป็นมรรคที่นี่มรรคเป็นเครื่องส่งจิตเข้าสู่ความสงบในอุปาจารธรรมเมื่อมรรคการประพฤติปฏิบัติพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งการเจริญสมถะเดินจำกรมยืนนั่งสมาธิพิจารณาภพชาติสังขารเห็นพร้อมทุกสิ่งอย่างหมดความสงสัยในโลกไตรกธาตุแล้วก็จิตหยุดนิ่งเมื่อหยุดนิ่งแล้วจิตก็รวมลงสู่ภวังค์ภพอันแน่นแฟ้นอุปาจารภพอันแน่นแฟ้นเมื่ออุปาจารภพอันแน่นแฟ้นเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นอีกเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นพร้อมทุกสิ่งอย่างที่นี่ก็มาพิจารณาพบธาตุสังขารอีกธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความปวดไข้มรณะความตายอย่างนายจวนสองนายที่ตายเผาและเมื่อวานนั้นนั่นแหละเมื่อมาพิจารณาเห็นแล้วทั้งเขาและเราทุกส่วนหน้าอยู่ในโลกสามนี้ทุกส่วนหน้าเกิดขึ้นมาแล้วผลสุดท้ายตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีภพชาติสังขารประเภทใดจะคงที่ได้ตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์ทั้งนั้นเป็นของผิดหวังอยู่เป็นนิดนั่นแหละเมื่อมาพิจารณาเห็นจริงแจ้งชัดด้วยปัญญาวิปัสสนาและก็น้อมศีลสมาธิปัญญาเข้ามาเป็นอาวุธอลัมค่าทันสมัยแล้วก็ลื้อถอนสิ่งไหนหนอที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำส่งดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มนอนไม่ได้ตามสมัยนั้นก็ได้แก่สังโยชน์สิบปัจจัยสิบสังโยชน์แปลว่าเครื่องคล้องปัจจัยสิบปัจจัยแปลว่าเครื่องส่งทางคล้องผูกมัดไว้ทางเป็นเชี่ยงส่งดวงจิตไปสู่พบน้อยพบใหญ่กามมาพบที่11รูปพบที่16อรูปพบ4ได้แหละเป็นเชี่ยงคล้องเป็นเชี่ยงดองฝังไว้ฝังดวงจิตผูกดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ไว้ในพบ3วกวนเวียนเปลี่ยนชาติเปลี่ยนพบไม่มีวันจบสิ้นมีแต่ทุกข์กับทุกข์เมื่อเห็นเป็นฉะนั้นปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหาสามเป็นตัวเหตุเป็นบ่อนฐานที่เกิดของทุกข์อวิชชาเป็นตัวปัจจัยเป็นเครื่องนำส่งดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้นั่นแหละเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นด้วยการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งเหตุและผลต้นและปลายแจ้งชัดทั้งภายในภายนอกสิ้นทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะมาเกลียดขวางได้น้อมเอาดาบเพชรสามดวงมาตัดศีลเป็นเครื่องตัดกามตัณหาสมาธิเป็นเครื่องตัดภวตัณหาปัญญาเป็นเครื่องตัดวิภวตัณหาศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องตัดอวิชชาความหลงชาติหลงภพ
ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาให้ออกจากดวงจิตเมื่อดวงจิตถูกศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องลื้อเป็นเครื่องถอนออกหมดแล้วดวงจิตนั้นก็ผ่องแผ้วเบิกบานเลี่ยมใสมีแต่ความสุขสำราญเบิกบานใจเครื่องละลัดผูกมัดแม้จะย่านผีตายอย่างเมื่อเคยเนี่ยทั้งหนุ่มและแก่บางท่านบางองค์ก็ไม่นอนกับผุดนะมานอนที่ศาลานี่เข้าแก่ๆก็ไม่มอดไฟแต่เป็นไม่ลงผุดที่ไรเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะตัณหาอวิชชานี่เป็นเหตุนั่นแหละหลอกลวงให้หลงว่าย่านผีอย่างโน้นอย่างนี้ไปหลงย่านผีภายนอกอันผีภายนอกนั้นหมื่นแสนจะแม่นยำเหมือนผีภายในไม่มีผีโลภะผีโทสะผีโมหะผีอวิชชาตัณหาหนึ่งตัวการใหญ่หลอกลวงโลกคู่มือสัตว์ให้กลัวย่านตื้นตอนสันนะอย่างเขาตายเมื่อวานนี้อันนั้นเป็นสมถกรรมฐานเป็นฐานะฐานที่จะเราจะต้องไปปรองปัญญาวิปัสสนาให้ลูกแท้งแท้งตลอดในภพชาติสังขารโอ้หนออนิจจาสังขารทั้งหลายทุกส่วนหน้ายังตายก่อนจะมาแล้วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพตายแต่ดับแผ่นดินเผาทับหมดเสียสิ้นปองลงเห็นแจ้งก็จับแล้วภายนอกน้อมเข้ามาภายในก็อย่างเดียวกันอะไรที่เป็นเขาเป็นเราผลสุดท้ายเขาไปแล้วก่อนแล้วเขาไปก่อนแล้วไปแล้วไม่กลับเขานั่นหลับแล้วไม่ตื่นเขานั่นพื้นแล้วไม่มีเขานั่นหนีไม่พ้นเขานั่นทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นน้อมลงสู่ใจรักเห็นแจ้งก็จับอนิจจตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานั่นแหละทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาแน่นอนตายสมทับแผ่นดินด้วยกันหมดเสียสิ้นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายทางพุทธการนอนพงเจ้าจึงสอนให้ไปเที่ยวป่าซ่า7วันไปครั้ง15วันไปครั้งไปทางทิศเหนือลมจะไปทางใต้ว่าโลกนั้นจะเปลี่ยวมาตามลมเข้าลูกจมูกเกิดโลกไปแล้วพงเจ้ามาติดเช่นกรรมฐานมรณะกรรมฐานตายใหม่ๆวันหนึ่งสองวันยังไม่ทันเห็นเอือดฟองนั่นแหละโอ้หนอยังตายทุกตัวหน้าตายแล้วทอดทิ้งกับปราศาสตร์นั่นแหละนกกระเพื่อมและอีแรงที่นกว่านฟางยังนี้ได้มาหยุดแล้วยังนอนเฉยสบายอยู่เงินขอนไม้อายังอัตมาภาวะอัตมาภาพนี้ภาวะภาวะพบนี้จะต้องเกิดแก่เกิดตายแน่นอนดังนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาทุกขิอาทุกขังอิมังกรรมฐานังปะเวตินี่เป็นกรรมฐานเอกปะเวติภาวะพบนี้พบหน้าเตยพบสามกลางมาพบโลกพบอโลกพบทั้งสามนี้เป็นที่อยู่ของดวงจิตที่โลกคือหมู่สัตว์ที่มีที่เหลือของหัวใจอยู่จะต้องได้เสวยผลพบชาติจนดังนี้นั่นแหละเพียงภายนอกจนดังนั้นเมื่อธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแตกแยกจากกันแล้วก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นแหละนอนทับแผ่นดินก็ไม่มีอะไรยืนแย่งกินนะนกกระโจมจะมายืนแย่งกินก็ไม่มีใช้ห้องแหนเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นอย่างเมื่อวานนี้ก็เผาเสียทิ้งก็ไม่ร้องทางว่าโอ้ยเจ็บปวดอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ว่าเพราะเจ้าของออกแล้วคือจิตเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นแหละไม่ร้องทางเหมือนมีเจ้าของห้องแหนอยู่ถ้ามีเจ้าของห้องแหนอยู่แม้เป็นอย่างไรเนื้อแต่บนวัตถุเราร้อนทุกสิ่งอย่างนี้หอยกระหายอันนั้นแหละเราจำน้อมพิจารณาอย่างนั้นตายแล้วสองวันสามวันขึ้นเอิดฟองนะน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกหูไหลออกจมูกไหลออกปากแต่ทั่วตะวันปลายนั่นแหละภายนอกเป็นอย่างนั้นไปไม่พ้นทุกตัวหน้าก็น้อมเข้ามาภายในเขาเป็นอย่างไรเราต้องเป็นอย่างนั้นนี่พระองค์เจ้าสอนให้พิจารณาข้างพุทธกาลนนสำหรับผู้ที่ภาวนาจิตไม่ลงองค์เจ้าเทศสอนแล้วสอนเล่าก็ไม่ลง
ทรงเจ้าก็ให้ไปป่าตาน้อมอสุภะน้อมมรณะเพ่งมรณะแล้วก็เพ่งอสุภะเพ่งสุญญตาครบ5สังขารเหล่านั้นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วตายแล้วนกตะโกนเอี้ยแรงสุนัขบ้านป่าเยือกแย่งกินหมดนั่นแหละทีนี้เยือกแย่งกันสนั่นวันไหวอยู่เต็มป่าแล้วก็โอ้เนาะอนิจจาสังขารที่เราเลี้ยงมาพาใหญ่ตั้งแต่วันมาถึงปฏิสนธิความเครื่องเลี้ยงดูกันมาอยู่เป็นนิดแต่แล้วผลสุดท้ายไปทางไกลทางแห่งชีวิตสังขารก็ทอดทิ้งลงไว้แผ่นดินเป็นสมบัติของอีแรงสุนัขนกกับกลุ่มยึดแย่งกินเป็นอาหารนั่นแหละภายนอกนั่นสันใดภายในก็สันนั่นผลสุดท้ายเป็นอย่างนั้นหมดนั่นแหละการพิจารณาจากศพอย่างเมื่อวานนั้นแต่ก่อนเขาก็มีชีวิตมาจำศีลภาวนากับพวกเราในตัวนั้นผลสุดท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นถูกทำลายตายเกิดขึ้นผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งไว้สังขารร่างกายนั้นเอาไฟทิ้งเราต้องน้อมภายนอกเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวนั้นอนัตตาไม่ใช่เขาไม่เราไม่ใช่เราอย่างนั้นทุกส่วนหน้าเป็นอย่างนั้นโดยการหมดเกิดขึ้นนี่การพิจารณาภพชาติสังขารน้อมเข้ามาเป็นอย่างของเราของเขาในทุกขึ้นวางชาติจบมันหมดไปแล้วตับไตไส้พุงเอ็นเหลือตั้งแต่ขึ้นกับเลือดเส้นเอ็นรัดยุงกระดูกเป็นกวางๆอันนี้ก็น้อมเข้ามาภายนอกเป็นอย่างไรไปไม่พ้นภายในที่เราก็ผลสุดท้ายก็ไปอย่างนั้นนี่พระองค์เจ้าหัดไปพิจารณาขั้นพุทธกาลนั่นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วให้เป็นของเขาของเราอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นมันคงจะเบื่อหน่ายกว่ายานพบสังขารก็จะดับถึงห่วงอะไรแล้วผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งลงไปอย่างนั้นนั่นแหละบางประเภทเส้นเนื้อก็หมดไปแล้วเหลือแต่เส้นเอ็นและเลือดกระดูกอยู่เป็นควงนั่นแหละภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นไม่ย่องคนความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ข้อสำคัญมันหมายปล่อยน้อมมาเป็นเรื่องของเขาของเรานี่อนัตตาตาภพชาติสังขารทุกข์ทั้งหน้าหญิงชายผลสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่อย่างนั้นบางชาติสังขารเส้นเอ็นก็ขาดไปหมดแล้วกระดูกกระจัดกระจายเลือดลายพ่วงขึ้นแผ่นดินนั่นแหละภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นมีความเป็นอย่างนี้ไม่ย่องความเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้พระองค์เจ้าสอนพิจารณาป่าซ่าเก้ากองนะบางรายก็กระดูกตายใหม่ๆเช่นเนื้อเอ็นกระดูกไปหมดแล้วเหลือกระดูกผิวหยังผิวหยังใหม่ๆภายนอกเป็นอย่างไรภายในก็เป็นอย่างนั้นไม่ร่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่น้อมเข้ามาเป็นเรื่องของเขาและเราอยู่อย่างนั้นอนัตตาอนัตตาภพชาติสังขารแน่นอนทุกข์ล้วนมาผ่านพ้นไปมาได้นอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองแต่น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศแน่นอนจะต้องผ่านพ้นประสบพบปะอย่างนี้ตายจมน้ำปลาก็กินเป็นอาหารเดี๋ยวนั้นกระดูกของแข็งผมพับแผ่นดินเท่านั้นไม่มีอะไรตายบนบกก็ดีเผาไฟทิ้งหรือไปฝังสมดินไว้อย่างปลาซ่าคนจีนนั่นก็ดีแล้วก็ไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรร่วงจิตออกจากร่างแล้วก็สัมภเวสวาปันติไปสู่พบน้อยพบใหญ่อีกก็แล้วแต่จะกรรมนั้นจะนำไปเท่านั้นอันนี้เพ่งกระดูกสีขาวเหมือนสีสังเพ่งมันตายแล้วนานแล้วเพ่งเข้ามาภายนอกเป็นอะไรภายในก็เป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แน่นอนไม่ซ่าก็แล้วไม่แล้วก็ซ่านี่ครั้งพุทธกาลนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไปเพ่งซากศพป่าซากเต้าฟองป่าซากน้อมมาเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นบางรายก็ตายแล้วนานดอกหูก็มาเป็นระยะสีขาวหูก็มาเป็นระยะสาบศูนย์ก็เป็นระยะผลสุดท้ายก็กระจัดกระจายผมทับแผ่นดินหมดด้วยกันหมดจะขึ้นใหม่และเก่าก็ดีอันนี้ความเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ก็ได้
นั่นแหละเมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายไปพิจารณาอย่างนั้นบางองค์ท่านอินทรีย์แก่บารมีทำแจงด้วยการเดินจอมปลอมเดินภาวนานั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารอบรมจิตมีสมาธิคณิกาอุปจารอัปปนามีพร้อมแล้วนี่มักเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องตัดเห็นสมาธิปัญญาพร้อมทุกอย่างท่านก็เห็นภายนอกเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นเขาเป็นเราเป็นอย่างเดียวก็หมดเสียสิ้นนั่นแหละใบดาบเพชรสามดวงเห็นสมาธิปัญญาตัดสังโยชน์สุดปัจจัยสุดตัณหาอวิชชาโลกโผล่ออกจากใจใจได้ร่วงพ้นวัฏทุกข์ถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานขึ้นที่ใจที่ใจพ้นจากกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีที่สุดก็นับเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนทั้งพุทธกาลนะทุกศาสนาพระเจ้าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์ทุกส่วนหน้าไม่มีใครล่วงพ้นไปได้บางรายก็ได้บรรลุนิยตธรรมพระโสดาผลสัตตุปรมาตถ์เจตสัตว์บางรายก็ได้บรรลุพระโสดาผลผู้ลังกุละสามชาติมามนุษย์ตัดสู้สัตว์สี่ไปนิพพานเจตสัตว์ชาติที่เกิดมามนุษย์ตัดสู้สัตว์สี่ไปนิพพานบางรายก็เอกาทิสีทิภูตัดสังโยชน์สามไปสวรรค์มามนุษย์ชาติเดียวตัดสู้สัตว์สี่ไปนิพพานบางรายอินทรีย์แก่มนุษย์แก่ได้บรรลุอนาคามีผลเห็นมรณะอสุภะเต็มป่าซ่าอยู่ก็เป็นของเบี้ยนายตัดสังโยชน์5ขาดจากใจดับพันแล้วไปพรหมโลก5ชุตมาส5บางรายก็เอ็นจีเต็มมาแล้วแก่มาแล้วบารมีก็เต็มมาแล้วพร้อมทางการเจริญมรรคสมถะกรรมฐานมรรคเดินจอมปลอมเดินภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนามรรคแก่พร้อมทุกอย่างอดนอนก่อนอาหารนั่นแหละพร้อมทั้งเหตุปัจจัยสะสมมาจะพบก่อนเต็มแล้วเมื่อไปเห็นเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านก็รู้แจ้งแล้วก็ยึดดาบเพชรคือสติปัญญาลื้อถอนตัณหาวิชาโลภโกรธหลงสังโยชน์จิตปัจจัยจิตออกจากดวงจิตจิตนั้นหลุดพ้นจากภาวะภพชาติน้อยใหญ่ไม่มีวัฏทุกข์ไม่มีอบายภูมิ4ไม่มีนะโลก3กามโลกไม่มีรูปโลกอรูปโลกโลก3ไม่มีอยู่ที่ดวงจิตของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดวงจิตสว่างโลกอโลโกสว่างโลกทั้งลำเพลินมีจิตเงียบจิตเย็นจิตสบายจิตละหัวตาจิตเบาเบาเพราะกิเลสเป็นของหนักกรรมชั่วสารมกก็เป็นของหนักท่านลื้อถอนหมดแล้วจิตนั่นเบากายก็เบาจิตนั่นมีมหิทธิฤทธิ์จักขุทิพย์ก่อนขึ้นนึกอย่างใดเลือกแจ้งโสตทิพย์ก่อนขึ้นอภิหารธรรมก็เกิดขึ้นบางท่านพระหอนเดินฟ้าดำเดินดินบนไปนรกไปสวรรค์ได้อำนาจของจิตที่พ้นจากของเชียงลอยรัดเชียงผูกมัดเชียงมืดเชียงหลงภพชาติสังขารไม่มีอันนั้นเป็นของเลิศประเสริฐแท้นั่นแหละที่โดยมากเราทุกท่านก็พากันหลงหลงว่าถือตายกลัวว่ามันจะมาทำเฉินเดินร้ายอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละหลงตามสมมติเพราะกิเลสเป็นเหตุหลอกลวงให้หลงเป็นมาแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาผีหลอกผีหลอกนั่นไปโน่นไปนี่เห็นผีหลอกมันหลอกว่าก็เลยถือกันมาอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยฝังอยู่อย่างนั้นนั่นแหละผีหลอกมันไม่หลอกดอกผีหลอกภายนอกนี่แต่เราละหลอกเราเองผีโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหานี่มันหลอกเราให้หลงพบหลงชาติหลงสงสารเรื่องใดเกิดเจอเจ็บตายผีเกิดผีแก่ผีเจ็บผีตายอันนี้เป็นผีตัวร้ายกาจนั่นแหละเป็นผีตัวผลตัวเหตุโลภโกรธหลงชาติตัณหานั่นแหละเมื่อเรามาเจริญสมาธิปัจจนาธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาดาบเพชรสามดวงนี้ไปพร้อมกันแล้วจนนำจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิแน่นแฟ้นจิตยอดถอนมาอยู่ระหว่างอุปนิสัยสมาธิอันแน่นแฟ้นดวงปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาภพชาติสังขารตาซ่าภายนอกแล้วเป็นอย่างไรโลกสามตาซ่าภายนอก
เป็นที่ท่องเที่ยวกระดับโลกของหมู่สัตว์พรมทับแผ่นดินไว้กาซ่าภายในได้แก่ธาตุสี่ได้นำลมไปนั้นเมืองกายละครนี่เป็นกาซ่าภายในในท้องของเรานี่อะไรกินลงไปนี่แม้หมูหมาเป็ดไก่งัวควายปูปลานานกทุกสิ่งเอาลงไปนี่กองอยู่นี่นะไอ้ปลาซ่ามันอยู่ในท้องมันห้องโตเกะโตเกะมันหลอกอย่างนั้นอันนั่นแหละแล้วก็ไม่กลัวแล้วไปกลัวพาซาภายนอกเขาเผาไฟทิ้งแล้วก็ยังพากันกลัวญาติทั้งนมและแกนเจ้าอะไรเป็นของจริงได้สมาฐานอยู่กับตัวเราเขาแสดงความจริงเห็นแล้วท่านทั้งหลายเฮ้ยอันนี้จะตาข้าพเจ้าตายแล้วนะตายจากพวกท่านแล้วทุกตาก็เป็นทุกเพราะมันตายแล้วท่านจงพิจารณาด้วยอันนั้นตาไม่ใช่ของเราของเขาของท่านทุกตัวหน้านั่นแหละเขาสอนอย่างนั้นแต่เราก็ไปหลงสมมติว่าโอ้ผีไว้บางรายก็มานอนกองสลานั่นแหละบางเท่าก็ไม่ลงดอนจงกรมจะลอยบุคคลนี่ดับไปนิ่มโอ้ยน่าเทวดาหัวเราะสนั่นวันไหวสมณะปลอมเขาว่านะสมณะปลอมเขาว่าหลอกลวงตนเองนั่นแหละให้ใจสมองกลัวยานผีภายนอกส่วนผีภายในมันแขนคอยทุกระยะไม่กลัวยานผีโรคผีโกรธผีหลงผีซาตันหานมันแขนคอยทุกระยะนำไปสู่ประสบหกเหตุเจร้ายเพื่อแก่เจ็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่อยู่ทุกกาลการสมัยไม่กลัวยานนั่นแหละเทวดาเขาหัวเราะมาขึ้นว่าหลวงตาลูกผีหลวงตานมแก่ปานกลางก็มีนะบางรายเข้ากุฏิแต่เรียนปิดไปเลยไม่เดินกลมเพราะกลัวยานผีไปนอกก็แหละผีตัวเองไม่กลัวยานเพราะว่าอันนี้มันจะใช่ได้อย่างไรนอกว่าตายจากหัวนอนมันบอกนี่นั่นแหละแต่กว่านะพ่อขาวพ่อขาวนำแต่ท่านกำลังแข็งแรงอยู่นั่นคนตายอย่างนี้ชอบหนังนะไปเลยอย่างเมื่อคืนไปนั่งอยู่นั่นแหละโอกาสไปนั่งนั่งอยู่อย่างนั้นสองสามคนข้างคนนั่งคนเดียวนะเพลินอย่างลงเข้ามาเห็นอะไรเห็นเจ้าของเข้ามาหาแล้วแหละหญิงชายก็ถามเขาจะไปไหนแล้วจะไปสู่โลกหน้าท่านนั่นแหละแล้วท่านก็อุทิศส่วนบุญให้ให้รับอาตัยคนสามสิบห้าแล้วเขาก็ไปเท่านั้นแล้วก็เขาไม่เอาข้าไม่ซื้ออะไรนะเนื่องจากนั้นท่านไปภาวนาก็ได้ธรรมะได้ความรู้ได้แหละเขาก็ว่าหลวงตาท่านเจริญพระธรรมนี้แล้วเขาแบ่งเป็นบนเขาว่าอย่างนั้นท่านได้โชคดีแล้วได้บวชในศาสนาพระเจ้าบำเพ็ญบุญกุศลเกิดมีเป็นเงี้ยข้าพระเจ้าผิดหวังแล้วได้แหละทอดทิ้งสมบัติไปแล้วสมบัติที่ส่งผลให้เจริญธรรมได้ไม่ทอดทิ้งแล้วเขาไปทิ้งแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติของแผ่นดินนั่นแหละข้าพเจ้าขออนุโมทนาส่วนบุญด้วยท่านก็แบ่งส่วนบุญให้อันนี้เป็นของสำคัญดีแล้วจะแต่แท้นั่นแหละก็ไม่เห็นพวกเขาตายนะไปเรื่อยที่ไหนก็ดีที่ไรที่ไหนวะไปเลยไม่กลัวตรงนั้นมาทีแรกมาอยู่นี่ไอ้ดำใหญ่อยู่นี่แหละมาเอกันเลยนะตามกันขั้นคอสักทีท่านขอไปเลยยอมยอมนะไอ้ดำใหญ่จะเกิดดีก็แล้วขอเป็นเกี่ยวกันได้แล้วเขาก็ไม่เป็นอะไรไปโดยสบายเรื่อยๆนะวัดท่านคนวัดท่านคนมันเป็นป่าด้าเก่าวันหนึ่งพอเขาล่ำประโยคอยู่ในป่าด้าพูดเองน้อยๆท่านนั่งภาวนาอยู่ยาคูใหญ่เตจใหญ่นะผ้าจีวรเก่าขาดแล้วมาเดินหน้ากุฏิมองดูแล้วก็แม่นพระจนเต็มว่าจะถามก็ไปเลยเอกวันลุนไปทำสนกอมไว้ที่กลางป่าตาฝังเขาหลายๆนั่นแหละพอสันร้อนเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปเลยพอมืดซุ่มเหล่านี่ไฟก็แตกใหญ่จะโผล่เดินอยู่กลางทางกลมนะพอเห็นก็ล่วงเข้าไปเลยนะกำปั้นแตกในหูเป๊ะเสียบบ๊ะโอ้ยจนเย็บร่องท่านว่าตั้งสติเลยดิ้นกันเลยเอาปูเลยหัวเอื้อเขาป่าไฟนนนี่มันเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นอะไร
นี่แหละข้อสำคัญมันหมายอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเราทุกท่านไปหลงสมุดของภายนอกตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลอกลวงพาหลอกลวงตนเองให้หลงสิ้นสันสันแท้จะไรมันจะเป็นไปได้ไม่เป็นไปหรอกมีหลงย่านของจริงอย่างนี้ปาฏิเจ้าทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นประธานสอนแนะนำปั้มสอนให้พิจารณานะพบสัตว์สังขารอนิจจตาไม่เที่ยงเด้อเกิดมาแล้วแก่เก็บตายไม่พ้นทุกคนหน้าเป็นแท้ทุกคนนะทุกอตาก็เป็นทุกเพราะมันแก่เก็บตายเพราะมันไม่ได้ตามใจหมายเป็นสมบัติที่ไม่ไว้ใจทางนั้นจงที่นายรู้เท่าเอาทันอยู่ทุกระยะวันเคลื่อนอยู่เนืองแน่นอนอย่าได้ประมาทอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเด้อพระเจ้าบอกแล้วบอกเราได้แล้วเมื่อพระเจ้าเข้าพระนิพพานแล้วก็ทรงบัญญัติฝังไว้อีกฝากไว้กับบริษัทสี่ให้สืบพระญาติมาประพฤติปฏิบัติแนะนำคำสอนเรามนุษย์เทพพระนิกรผู้จมในหลุมลึกคือกิเลสให้พากันเจริญสมณธรรมตามคำสอนของเราตถาคตเด้อพระเจ้าสั่งแล้วได้แล้วฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านนะผู้เข้าบวชในศาสนาพุทธท่านก็ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานพิจารณาฐานที่เกิดของภพชาติสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัตตาพิจารณาเหตุปัจจัยที่มาของภพชาติสังขารนั้นก็ได้แก่ศาสตร์ตัณหาอะไรที่ตัดได้ท่านก็รีบเร่งเจริญสมณธรรมจนขยำนำจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิได้แน่นแฟ้นพิจารณาด้วยเหตุปัจจัยแห่งแจ้งทุกสิ่งอย่างแล้วท่านก็บายดาบเพชรยึดดาบเพชรคือสติปัญญาเจริญรับดีแล้วถางตาคืออวิชชาตัณหาโลภโกรธจับลงจิตท่านได้แล้วท่านเหล่านั้นผ่านพ้นไปจากมารใหญ่นะขันธมารมารคือขันธ์ร่างกายเป็นมารใหญ่ใหญ่เพราะมารใหญ่เพราะมันแก่เก็บตายซ้ำซากซากกิเลสมารกิเลสโลภโกรธอวิชชาตัณหานั่นตัวมารใหญ่ข้อสำคัญมารทั้งสองนี่มันลบวันลำควรอยู่ทุกภพทุกชาติทำให้เฮือนซ่าทำให้หลงภพหลงชาติแบกภาระหนักอยู่ไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นพระโยคาวจรจะสลายเห็นแล้วท่านก็ลื้อถอนปล่อยวางภาระหนักพระเวปัญจคันธาท่านปล่อยวางได้แล้วก็มีแต่สุขทุกข์ไม่มีและมีคติเดียวเป็นเหตุไปเรื่องหน้าไม่มีเป็นสองเหมือนพวกเรายังมีคติเป็นสองอยู่ทุกคติทำดีก็มีสุขคติเป็นเหตุไปมั่งทุกขติทำชั่วก็มีทุกขติเป็นผิดไปอีกนั่นแหละสับสนปนเปกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพระโยคาวจรทั้งหลายเห็นแล้วอย่างนั้นท่านก็ปล่อยวางพระฮาโลจับพุกฮาโลท่านเลิกละไม่มาแบกพระหนักอีกต่อไปแล้วหมดท่านก็เป็นผู้เบิกบานของแท้เป็นเงื่อนใสเลิศประเสริฐแท้พระนานังทุกขังโลกเกเทพสุทั้งหลายปล่อยวางเสียเถิดพระหนักนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยวางได้แล้วด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาเจนสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7ปล่อยวางหมดแล้วก็สบายพระรานิเขปนังทุกขังโลกเกนะท่านปล่อยวางได้แล้วพระตัวเหตุตัณหาอาสาโลภโกรธหลงสังโยชน์10ปัจจัย10นั่นตัวเหตุเกิดแก่เก็บตายเป็นผลเพราะเขียนเป็นลายเป็นผลทั้งนั้นท่านปล่อยวางได้หมดแล้วนัตติสันติพลังทุกขังเป็นสุขในโลกนี้เป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นที่จะเหมาหมันนั่นแหละเพราะท่านปล่อยวางได้แล้วข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละนิคิติตวาคลุงคลังเกิดกิเลสพระนักหลังคลุงคลังปล่อยวางหมดแล้วอันยังพลังอนาถยะพระโยคาวจรจะสลายยังทรายท่านไม่เข้าไปยึดพระอีกต่อไปเพราะเป็นเหตุเกิดทุกข์หมดเที่ยงหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วที่จะนำดวงจิตเข้าไปยึดไม่มีคนแล้วจากเที่ยงมืดพ้นแล้วจากเที่ยงจองจำพ้นแล้วจากเที่ยงลอยลัดได้แล้วกำลังตันหังอภิหะพระโยคาวจรจะทั้งหลายลื้อถอนแล้วตันหาด้วยดาบเพชรสามดวงคือศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์7อันนี้เป็นเที่ยงลื้อถอนหมดไปได้แล้วนิสสาโตปนิพุตโตติท่านเป็นผู้หมดความอยากความหลงแล้วนั่นพระนิพพานเป็นผู้ข้ามโอคะสงสารได้แล้วก็หมดทุกโทษไปน้อยใหญ่เพราะนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นทุกท่านทุกคนผู้สนใจมุ่งหวังดีก็จงรีบเร่งอย่ากลัวตายนะกลัวตายกลัวย่าน
นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้อยากได้ความตายอีกอยากได้ผีหลอกอีกนะถ้าไม่ย้ายไม่กลัวตายเดินจมกองเดินภาวนานั่งสมาธิอนอนผ่อนอาหารกล้าหาญสันใสนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ได้ของตายจะเป็นผู้ไม่ได้ผีหลอกอีกต่อไปความกลัวย้านน้อยใหญ่ไม่มีขอแต่จิตรวมลงสู่คณิกะได้เท่านั้นแหละกลัวย้านไม่มีผีสามข้างดำข้างแดงอะไรมันจะร้องเหมือนฝ่าร้องไม่กลัวทั้งนั้นอย่าให้เห็นตัววิ่งมาเหมือนฝ่าร้องทั้งนั้นไม่กลัวถ้าจิตรวมลงได้แล้วแหละถึงรวมไม่ได้ก็ดีมากอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายทางพุทธศาสนานี่นะข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้โอ้ยถ้าเป็นอย่างพวกท่านตายนั่นแหละไปอยู่บางแห่ง96 97นะ98ขึ้นมาสมัยนั้นบ้านผมคนมันห่างไกลสมัยนั้นคนน้อยฝั่งอีสานป่าดงพงทึบสร้างเสียผีร้ายก็มากสมัยก็สมัยกองก่อยดงที่พงข้างหลายล่องสนันวันไหวขับมาอยู่ไกลหมู่บ้านทางเสียสางมาล่องสนันวันไหวโยผีร้ายทุกคนหน้าทำจะทำเข็นทุกระยะแต่แล้วก็ไม่กลัวทางนั้นข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็แล้วแต่จะตายด้วยเหตุปัจจัยใดเถอะไม่หวั่นไหวทางนั้นเอาชีวิตเข้าเป็นแดนได้แล้วนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพับเดียวนะเพลินอย่างลุ่งก็ไม่มีอะไรไม่มาแตะต้องได้แล้วเสียงเสียร้องผีร้องสนั่นวันไหวอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเสียงนั้นเงียบไปหมดเมื่อเงียบไปหมดแล้วสวดมนต์เสร็จแล้วนั่นแหละก็สวดมนต์เสร็จแล้วอุทิศส่วนบุญแบ่งไปทุกคนหน้าภูเขาเหล่ากาทุกประเภทบอกแลน้ำใกล้ๆจงรับส่วนบุญเป็นถูกพ้นทุกข์เถิดเข้าที่ภาวนา6ทุ่มนั่งพับเดียวถ้าไม่แจ้งไม่พลิกเกจสงบพับผงเทพดามาเป็นฝูงๆนะมาอะไรกันเห็นท่านมาเจริญสมณธรรมใจกล้าหาญสารใจนักปราชญ์แล้วก็มาขอรับปฏิความสามสิบห้าและก็ให้เขาแล้วแล้วก็ขอฟังธรรมะเย่เจริญพุทธเทนะเสนาแต่ขมิสันติอบายผมนี่นั่นแหละธาตุหญิงชายทั้งหลายเมื่อมาถึงประพฤติพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึงแล้วอบายไม่ได้ไปไฟลุกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกลับดับขันแล้วจะมีแต่สุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้านะสาธุท่านน่ะได้ชื่อว่ามนุษยธรรมโมจะได้เป็นภพชาติเป็นมนุษย์อันยอดเยี่ยมจะได้มรรคผลนิพพานพ้นทุกข์สงสารภพชาติมนุษย์ไอ้นั่นนั่นแหละอาตมาเดินกลมอยู่น่ะเสียงร้องเหมือนเสียงเสียเสียงสร้างเสียงผีของก่อยสมัยดองคงข้างอะไรวะเสียงข้าพเจ้านะนั่นแหละทดลองดูจะเป็นปราชญ์ที่เป็นพรานโอ้ได้มอบชีวิตบูชาพระพุทธพระธรรมแล้วไม่หวั่นไหวตายเป็นก็แล้วแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะพึงรักษานั่นแหละทดลองดูสวยเขาว่าอย่างนั้นนี่ข้อสำคัญก็ได้ไสยชนะมาเป็นอย่างนั้นทุระยะไม่ลดละนี่การเจริญมานี่เพียงแค่เขาตายแล้วก็ไปเผาไปถึงแล้วก็พากันกลัวญาติโอ้ยมานอนกองกันไม่หมาหน่อยเนาะเทวดาหัวเราะบางรายก็ไม่ไต่ไปแล้วหมดปั๊บจะเป็นนี่โอ้ยหมาบักแอ่นมันก็หัวเราะอยู่อย่างนั้นโอ้ยอยู่หัวเราะพระญาติผีหลอกท่านผีหลอกมันมีตัวผีหลอกกับตัวไม่กลัวญาติหมาบักแอ่นว่าอย่างนั้นนะนี่เนาะนั่นแหละนี่ข้อสำคัญมันหมายต่อจากนี้ไปจงตั้งใจนะเจริญพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายพุทโธไม่เที่ยงธัมโมไม่เที่ยงสังโฆไม่เที่ยงพุทโธอนิจจังธัมโมอนิจจังสังโฆอนิจจังพุทโธอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราธัมโมทุกขังลำบากสังโฆอันนี้จะตาไม่เที่ยงพบศาสตร์สังขารพิจารณาอย่างนั้นโดยจงกรมกว่าดีพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ได้แล้วจิตมันจะไม่ไปไหนนะมีหนำซ้ำระยะเดินไปนั้นจิตสงบเฉียดขั้นคณิกานะ
อาจจะรู้แจ้งเห็นจริงความกล้าหาญเกิดขึ้นในขณะนั้นอ๋อเราพบสัตว์สังขารน้อยใหญ่ท่องเที่ยวเกิดดับนี่แหละผลสุดท้ายมาหลอกตนให้หลงโลกหลงสงสารอยู่อย่างนั้นนั่นแหละผีแขนคอยทุกระยะไม่กลัวย่านเมื่อมองเป็นรูปโดนรูปสตรีบุรุษโดนสวยงามนั่นแหละรูปผีตายไปหลงรักโอ้คือจะดีหนออันน่ะหอมหอนเส้นใจพนุละอะไรมันหอมหอนเส้นใจเมื่อมันตอดออกมาก็เหม็นปุยของเน่าออกมานะทายปัสสาวะออกมาก็เหม็นของเน่ามันล้างน้ำเนื้อน้ำหลังออกมานั่นอะไรมันของดีก็หลงของเน่าแม่กูยังดมมึงได้เป็นวะโอ้ยดีบ้าคนเนาะมั้งอันนี้ทั้งเขาและเราก็เหมือนกันเมื่อไม่รู้เนาะถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นธรรมดานั่นแหละต้นแรกมันก็หลงเสียก่อนเพราะไม่ได้ศึกษาอบรมธรรมะคำสอนพระเจ้าเมื่อได้มาศึกษาอบรมประพฤติปฏิบัติเดียวนั้นนะลูกแก้งเห็นจริงตามสาภาวะพบธาตุสังขารธรรมะทุกประเภทนั้นก็สิ้นความสงสัยแล้วก็ไม่หลงดอกพี่นาเห็นแล้วโอ้ลูกฟังอันนี้จังแม่เอ้ยต้นแรกก็สวยงามทุกสังขารไม่ว่าสังขารมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นอย่างเดียวกันเสียทิ้งเกิดขึ้นใหม่ๆสวยงามทั้งนั้นนานเข้ากับคำคร้าเบื้องปลายต้องแตกดับโดนนอนทับแผ่นดินด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นแล้วก็หมดความสงสัยตอนนั้นแหละนี่การพิจารณากรรมฐานให้น้อมอย่างนั้นเสมออย่าเห็นว่าเป็นของสวยงามมั่นคงอย่างเดียวนะจะเสียหวังทำใจสมองผลสุดท้ายก็หลอกลวงเป็นบ้าย่านผีตายเออนี่จำไว้นะธรรมะของจริงเป็นอย่างนี้ธรรมะบรรยายมาวันนี้แสดงเรื่องปาซ่าแสดงเรื่องความแก่เจ็บตายธรรมะของจริงเป็นเลิศประเสริฐแท้เป็นเครื่องแก้กิเลสจิตใจที่เป็นบ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสเป็นเหตุเกิดภพชาติสังขารน้อยใหญ่ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นจงตั้งใจสัจจะของจริงตั้งไว้อย่าได้หวั่นไหวจาคะสระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงนั้นออกเสมอคือกิเลสคือความกลัวยานและความขี้เกียจขี้ค้านมานะถือตัวนั้นชนะออกเสมออย่าได้เลื่อนไว้ถือไว้จะหลอกลวงเหินทางในการเจริญเพื่อทำจะไม่เป็นไปนะนี่ความจริงธรรมะบรรยายมาวันนี้ก็พอเป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านผู้ใครทั้งทำลายก็โอปนัยก็น้อมใจนำไปฝึกหัดอบรมจิตใจของตนนะให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนพระเจ้าต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผู้เจริญรู้ธรรมเห็นธรรมต่อไปโดยไม่ผิดหวังดังพรรณนามานี่ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการลงในแต่เพียงนี้